สนับสนุนการค้นพบประสบการณ์ใหม่โดย King Power นี่ค่ะคุณผู้ชมพบกับเป็นไฟล์และรายการโต๊ะจีน Around the World นะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ Monsters Cafe and Farm ค่ะคาเฟ่ที่อบล้อมด้วยบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติมากๆเลยนะคะย่านรังสิตไม่ไกลจากกรุงเทพเลยล่ะค่ะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่มักจะติดใจกับบรรยากาศค่ะรวมไปถึงกิจกรรมที่ให้ร่วมสนุกกันนะคะทั้งดำนาปลูกข้าวทำอาหารให้เป็ดและไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปื้อนกันจริงๆลงมือทำกันจริงๆอย่าลืมเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนกันด้วยนะที่นี่เขามีกิจกรรมพายเรือให้เด็กๆได้ลองมาพายเรือในคลองเล็กๆกันค่ะพูดถึงคำว่าพายเรือเนี่ยในภาษาจีนพูดได้แบบนี้เลยนะคะขวาชวนอีกครั้งนึงค่ะขวาชวนพายเรือค่ะโอ้โหนอกจากพายเรือแล้วนะคะกิจกรรมที่ดูสนุกไม่แพ้กันเลยก็คือสไลเดอร์โคลนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมพูดถึงสไลเดอร์เนี่ยในภาษาจีนพูดแบบนี้เลยค่ะสุยขวาเต่าอีกครั้งหนึ่งนะคะสุยขวาเต่าสไลเดอร์ค่ะเราลองมาแต่งประโยคในภาษาจีนกันบ้างดีกว่าค่ะถ้าเราอยากจะพูดว่าสไลเดอร์ที่นี่สนุกมากภาษาจีนพูดได้แบบนี้เลย很好玩的水滑道很好玩สนุกมากมากต่อคำเชื่อม水滑道แปลว่าสไลเดอร์很好玩的水滑道สไลเดอร์ที่นี่สนุกมากมากค่ะการออกเดินทางเพื่อค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆและกิจกรรมที่เราไม่เคยทำมาก่อนเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเรานะคะเช่นเดียวกับที่ King Power ที่เข้าใจทุกความต้องการของนักเดินทางด้วยสินค้าที่หลากหลายทั้งของกินและของใช้ยังไงก็ลองแวะมากันดูค่ะแล้วคุณจะได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเล่นกิจกรรมกลางแจ้งระหว่างที่ฝนตกรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและอย่าลืมทบทวนคำศัพท์และประโยคภาษาจีนกันด้วยนะหมดเวลาของรายการโต๊ะจีน Around the World แล้วค่ะขอขอบคุณ King Power ที่สนับสนุนการเดินทางและการเรียนรู้ภาษาจีนกลางสุดท้ายนี้อย่าลืมไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้เป็นไฟลาไปก่อนนะคะเจียน